สวัสดีค่ะถึงเวลาสั้นสุดเราสองคนยามบ่ายแล้วนะครับทีเดียวแล้วแม็กกี้นี่คือแซ่บโชว์ฮะอารมณ์มันดีจริงในช่วงการทำงานวันคาบเกี่ยวค่ะลองวีคเอนด์ใช่ไหมลองวีคเอนด์แล้วก็เพิ่งผ่านวาเลนไทน์มาด้วยเราก็เลยดีแบบนี้ยิ้มไม่หุบเลยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวความรักนะของเราดารามาพูดคุยกันคนแรกพี่พีเคยังไงจ๊ะต้องพี่แหละป๊อบธนวัฒน์ค่ะป๊อบธนวัฒน์ซึ่งหลายคนยังแบบว่าเฮ้ยตกลงมีแฟนไหมเห็นเป็นข่าวคนนู้นคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้หญิงคนน่าจับตามองไฮโซสาวสวยยนจิกาที่คาดว่าอาจจะเป็นหวานใจตัวจริงของป๊อบนี่โดยวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะยังมีภาพไฮโซสาวนะคะได้กุหลาบช่อโตก่อนโพสต์ลง IG นะคะก่อนเพื่อนๆจะเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าแหมถามถึงเจ้าของกุหลาบปริศนาช่อนี้ด้วยว่าเอ๊ะตกลงเป็นของใครนะคะแล้วขอบคุณหนุ่มปริศนานี่ทำให้เพื่อนมีความสุขนะก่อนไฮโซสาวจะส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มหวานสุดๆล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อไฮโซสาวคนนี้นะโอบอุ้มโพสต์ภาพขณะกลุ่มเพื่อนเข้ามาเยี่ยมหลังคลอดลูกที่โรงพยาบาลซึ่งในภาพมีพระเอกหนุ่มป๊อบมาร่วมยินดีด้วยที่สำคัญยังมีไฮโซสาวคนนี้ชื่อยนจิกาเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นกันครับแต่ทีนี้มันคนละเฟรมพี่พีเคหลายคนก็เลยสงสัยถึงความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเป็นแฟนกันหรือว่าไม่เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยพยายามจับโป๊บให้ได้ว่าเอ๊ะตกลงว่าเป็นแฟนกับไฮโซคนนี้จริงไหมเพราะว่าภาพที่ไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยคุณโป๊เขายืนอยู่มุมนึงคุณไฮโซเขายืนอยู่มุมนึงแต่ว่าต่างคนต่างลงคนละมุมอย่างนี้แต่ว่าเป็นสถานที่เดียวกันโลเคชั่นเดียวกันและคนก็คาดว่าน่าจะเป็นวันเดียวกันนะหลายคนก็บอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะใช่หรือจะไม่ใช่ก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับผมอีกหนึ่งข่าวจากสนุก .com นะคงบอกน้องสาวเราตอนนี้ไม่โสดแล้วจ้ากับเมพิชนาธนะครับเพราะวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีการโพสต์รูปถ่ายกับกุหลาบแดงรูปหมีใน Instagram พร้อมแคปชั่น Love #ไปวาเลนไทน์ #14/2019 #มีซิน2018นี่หลายคนสงสัยว่าเจ้าของกุหลาบรูปกุหลาบแดงรูปหมีนี่เป็นใครแต่ไม่ต้องสืบให้เสียเวลากันแล้วค่ะ เพราะว่าล่าสุดดูเหมือนว่าเจ้าตัวนะคะได้อวดโฉมหน้าหนุ่มหล่อที่เป็นเจ้าของหัวใจไปที่เรียบร้อยแล้วโดยโพสต์วิดีโอนะคะหนุ่มอุ้มกุหลาบมาด้วยนะคะนี่อย่างที่เห็นกันนะคะซึ่งพี่พีเคเขาก็มีแคปชั่นรูปหัวใจว่าMyValentine น่ารักที่สุดเลยแล้วก็มีซินส์เขาทำเสียงกันจริงๆใช่ไหมคะก็มัน LUY ซึ่งชายหนุ่มคนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในธุรกิจหนุ่มไฟแรงเลยชื่อว่าเอ็ดดี้วาริสมูลกุลที่เคยถ่ายภาพร่วมเฟรมกับสาวเมโมลอยกระทงที่ผ่านมานั่นเองหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็พากันไปดินเนอร์สุดโรแมนติกในค่ำคืนที่สุดแสนพิเศษปิดท้ายด้วยเรียกว่าหวานกันมากๆเลยนะคะเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยนะซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวพี่พีเคเพิ่งรู้เหมือนกันใช่ไหมคะก็เห็นไปเที่ยวหัวหินตั้งแต่ธันวาไปงานเดียวกันด้วยไปงานเดียวกันด้วยอันนี้ก็จะตัวเล็กๆหน่อยนะน่ารักนิสัยดีทำไมเวลาดาราคบใครทำไมต้องคนนั้นต้องเป็นไฮโซคือจริงเอาสมัยเนี้ยทุกคนเป็นไฮโซหมดยกเว้นคนเดียวใครคะพี่พี่เสกครับแต่ไม่ไปเพราะอันเจพี่เสกไม่เป็นไฮโซเพราะว่าพี่เสกโลโซนั่นเองเอาละคุณผู้ชมคะก็เพิ่มกันนิดหน่อยค่ะนะคะแต่ว่าคู่นี้โอ้โหถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ออนเฟรชมาม่านะครับผม